งการพาน้องกลับมาเรียนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนโดยทั่วไปไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสจนทำให้พวกเขาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเป็นปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นเขตเราในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาจึงต้องหาทางช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพจนสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับประจวบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจัดทำโครงการพาน้องกลับมาเรียนและเขต2เรามีเด็กที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นจำนวน72คนผมจึงได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทำงานร่วมกับทีมงานของโรงเรียนเพื่อออกติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันทั่วทุกตำบลหมู่บ้านโดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์2565เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบัดนี้เราได้ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันทั้ง72คนให้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ให้ดำเนินการตามน้องมาเรียนพร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยด้านความเป็นอยู่และการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิดนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่ยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมชื่อว่า 4D Focus Model เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบค่ะจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เราทุกคนต้องปฏิบัติตนตามหลัก New Normal การจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกันเราได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้ตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาโดยให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นออนไซต์ออนไลน์ออนแฮนด์ออนดีมานด์หรือออนแอร์โดยเน้นให้ผู้เรียนนั้นได้มีโอกาสในการได้รับการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเท่าทันและมีการกำกับติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินงานโดยการจัดสรรงบประมาณบุคลากรและเครื่องมืออำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมในทุกกระบวนการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้การสนับสนุนส่งเสริมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้และให้ขวัญกำลังใจครูในสังกัดอย่างต่อเนื่องค่ะจากนโยบายสปทวิถีใหม่วิถีคุณภาพนำสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2กำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคกระบวนการทฤษฎีระบบและวงจรคุณภาพเดมมิงด้วยนวัตกรรม 4D Focus Model ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาและต่อยอดสู่ความยั่งยืนครอบคลุม4มิติดังนี้มิติที่1 Safety มิติด้านความปลอดภัยมิติที่2opportunity มิติด้านโอกาสมิติที่3 quality มิติด้านคุณภาพมิติที่4 efficiency มิติด้านประสิทธิภาพ F forming จัดระบบองค์กรโดยปฏิรูปปฏิบัติประคับประคองปฏิรูปโดยมีสโลแกนแก้ให้ทันป้องกันให้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนซึ่งภัยต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเปิดใจแลกเปลี่ยนข้อมูลมีส่วนร่วมโดยใช้สโลแกน Trust Me โดยเพิ่มการเยี่ยมบ้านเป็นภาคเรียนละ2ครั้งปฏิบัติจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ดำเนินโครงการเสื้อผ้ามือสองช่วยน้องผู้ยากไร้ให้พ้นภัยโควิด-19 มุ่งนำรายได้จากการขายเสื้อผ้ามือสองไปช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และโครงการตลาดนัดนักเรียนประคับประคอง
ดำเนินการสร้างช่องทางในการรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดูแลช่วยเหลือหรือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัดให้การช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนต่างๆ O Outside ออกพื้นที่เพื่อเข้าถึงเชิงรุกโดยมีกิจกรรมเยี่ยมถึงเรือนยืนถึงบ้านโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสอบถามพูดคุยให้คำปรึกษารับฟังปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือกิจกรรมพูดคุยสนทนาประสาพ่อแม่ลูกในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความไว้วางใจเข้าใจเข้าถึงอย่างแท้จริงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเครือข่ายครูและผู้บริหารเครือข่ายเอกชนเครือข่ายชุมชน C Creative สร้างสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงานรูปแบบใหม่เพื่อใช้ขับเคลื่อนในการสร้างความปลอดภัยและดูแลช่วยเหลือรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยใช้พื้นที่เป็นฐานของสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและครู U Unity Power พลังเครือข่ายสามัคคีสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความร่วมมือภายใต้ภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้บัญญัติมุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นไปตามหลักการหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดความพึงพอใจต่อทุกภาคส่วนนำเสนอหรือร่วมสร้างแนวทาง S Standard สร้างมาตรฐานดังนี้1ความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือในสถานศึกษาได้มาตรฐานตามเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center และตามที่สถานศึกษากำหนด 2. การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ได้มาตรฐาน 3. แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมและระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือได้มาตรฐาน 4.มีจิตบริการและมนุษยสัมพันธ์ในการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานจากการปฏิบัติตามนโยบายสพท.สู่เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับมาเรียนด้วยนวัตกรรม 4D Focus Model นำสู่ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและจะพัฒนาและต่อยอดสู่ความยั่งยืนต่อไป